พิกุสูตรว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่โดยส่วนสามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว พึงเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็โมคบุรุษบางพวกในโลกนี้ย่อมเชื้อเชิญเราอย่างนี้เหมือนกันและเมื่อเรากล่าวทำแล้วย่อมสำคัญเราว่าเป็นผู้ควรติดตามไปเท่านั้น ภิกษุนั้นทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์แม้ฉะไหนข้าพระองค์พึงรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแม้ฉะไหนข้าพระองค์ พึงเป็นทายาทแห่งภาสิทธิของพระผู้มีพระภาคดูกระภิกษุเพราะเหตุนั้นแหละเธอจงยังเบื้องต้นในกุศลธรรมให้บริสุทธิ์ก่อนเบื้องต้นของกุศลธรรมคืออะไรคือศีลที่บริสุทธิ์ดีและความเห็นตรงเมื่อใดศีลของเธอ จากบริสุทธิ์ดีและความเห็นของเธอจากตรงเมื่อนั้นเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงเจริญสติปัฏฐานสี่โดยส่วนสามสติปัฏฐานสี่เป็นฉไหนดูกระรภิกษุ เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งภายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกเสียหนึ่ง จงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่ง จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ พึงกำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียหนึ่งจงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในภายนอกอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนตสในโลกเสียหนึ่งดูกระราภิกษุ เมื่อใดเธออาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสี่เหล่านี้โดยส่วนสามอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลย ครั้งนั้นภิกษุนั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษินแล้วหลีกไปเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนัก ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก้อนแลภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายจบภิกขุสูตร